เรื่องราวนี้ฮะต้องบอกว่าเด็กกลุ่มหนึ่งก็ไปเล่นกันฮะแล้วก็มันเป็นช่วงโพเพประมาณ 5-6 โมงเย็นนะจู่ๆฮะคุณผู้ชมฮะรถมันมีแตรเสียงดังขึ้นมาฮะมีคนบีบอย่างเงี้ยเหรอคือเขาก็กลัวไงก็แบบว่าเฮ้ยมีใครบีบหรือเปล่าคือเด็กพวกนี้เขาเล่นกันเขาก็กลัวผีอยู่แล้วไงเขาก็เลยไปตามพ่อค้าไก่ย่างมาช่วยแบบนี้เลยฮะคนบ้าตีปลาไม้จับมาเลยเอาเหรอได้เดี๋ยวผมก็ไปวัดเลื่อนเลยไม่รู้กันมาคันเป็นเพื่อนตรงซับนองตรงไหนติ๊กก็โอ้ยเจ้าเดี๋ยวมานี่ก่อนมานี่แล้วเข้าไปได้ไงอะเดี๋ยวมานี่ก่อนคุยก่อนมาแล้วไปชมกันเข้าไปทำเหมือนเราพวกคนแล้วได้อ้าวสุดท้ายมีคนอยู่ในรถอ้าวมีคนอยู่รถผู้หญิงคนเมื่อกี้ไงที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจพยายามบอกว่าให้เปิดประตูคือตอนแรกตำรวจเนี่ยก็มาดูฮะมาส่องดูว่ามีใครอยู่ในรถหรือเปล่าเอามีคนอยู่ในรถนี่โอ้ไม่ใช่ผีนะครับก็พยายามบอกว่าให้ปลดล็อกไม่ยอมแบบว่าเปิดล็อกแล้วก็เปิดประตูออกมาเกลี้ยกล่อมอยู่นานแสนนานฮะผ่านไปประมาณ10นาทีนี่ตำรวจไปเอากุญแจมาไขเลยพอออกจากรถได้จำเอาไปไหนก็ไม่รู้ฮะเหมือนวิ่งหนีใครอยู่เลยฮะตำรวจพยายามจะเรียกบอกว่าเฮ้ยมาคุยกันก่อนไปอยู่ในรถทำไมเมื่อกี้นี้นะครับเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นประมาณช่วง3ทุ่มนะครับที่หน้าสภ.เมืองระนองฮะรถเก๋งคันนี้เป็นรถของตำรวจที่โรงพักนั่นเองฮะสอบถามเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้ติดอยู่ในรถคันนี้นานประมาณ5ชั่วโมงแล้วฮะและในรถเนี่ยถูกรื้อขนข้าวของกระจัดกระจายไปหมดเลยขอบกระจกก็ถูกรื้อออกเกือบทั้งคันฮะตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะฮะมาพูดคุยกันนะครับซื้อน้ำซื้อท่ายกินซื้อข้าวเหนียวไก่ฮะก็เหมือนว่าให้พอที่จะแก้หิวกันได้พอกินอิ่มก็ถามอีกรอบนึงว่าเป็นใครมาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหนเข้าไปอยู่ในรถได้ยังไงคุยเหมือนคนละภาษาเลยฮะคุยมาตำรวจก็งงว่าตอบอะไรมาเนี่ยถามว่าบ้านอยู่ไหนไม่ตอบด้วยว่าบ้านอยู่ไหนนะฮะตำรวจก็เลยไปไล่สอบสวนคนที่อยู่แถวๆโรงพักฮะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้พาผู้หญิงคนนี้มาส่งที่หน้าโรงพักตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นหลังจากนั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนครับคิดว่าน่าจะเข้าไปหลบอยู่ในรถเนี่ยเพราะรถน่าจะไม่ได้ล็อกประตูฮะแล้วตอนนั้นน่าจะไปเผลอถูกกรประตูมันก็เลยปิดล็อกเอาไว้ฮะต่อมามีเด็กๆไปวิ่งเล่นแถวๆหน้ารถตรงนี้ฮะได้ยินเสียงแตรดังเนี่ยเด็กก็ไม่เห็นว่าใครอยู่ในรถก็นึกว่าผีไงคือบางทีเด็กมันชอบลือกันนะว่าเอ้ยแถวๆโรงพักเนี่ยบางทีมันจะมีรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาจอดอยู่ของกลางอยู่บางทีมันเป็นรถที่มีคนตายใช่ไหมเฮ้ยมีผีอะไรหรือเปล่าก็รีบแจ้งไปบอกพ่อค้าไก่ย่างฮะให้มาช่วยดูบอกว่าเฮ้ยแตรมันดังได้ยังไงมีผีหรือเปล่าไปฟังเสียงพ่อค้าไก่ย่างนิดนึงครับเด็กก็วิ่งเสียงเด็กบีบแตรรถหนึ่งครั้งแล้วทีนี้ก็เด็กมีเด็กผู้ชาย2คนไปเล่นหน้ารถเสร็จก็ได้ยินเสียงแตรอีกครั้งนึงพอได้ยินเสียงแตรเด็กก็วิ่งนึกว่าผีอยู่ในรถเรียกให้ไปดูว่ามีเสียงอะไรทำไมถึงบีบแตรนั่นน่ะก็เลยเรียกให้พี่อยู่พี่ตำรวจช่วยตรวจสอบท้ายคือไม่ใช่ผีเป็นคนตำรวจก็สายหัวเลยโอ้โหดูสิฮะแทนที่จะไปทำงานอยู่บนโรงพักต้องมาช่วยเปิดประตูเนี่ยแล้วก็มาสอบสวนกันนะฮะเนี่ยฮะคือรถคันนี้คือตำรวจบอกว่าไม่รู้จะทำไงอ่ะก็ได้แต่แบบก้มลงไปมองดูแล้วกันทะเบียนอะไรหวยจะออกแล้วนี่อะไรประมาณแบบนี้กำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่าหวยจะออกแล้วนี่ดูทะเบียนไว้นิดนึงแล้วกันเมื่อกี้เห็นแวบๆนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นั่นประมาณแบบนั้นแต่รถเขาเละไปหมดเลยเนาะนี่ทีมงานก็เอามาโชว์ให้ชัดๆเลยนะเนี่ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8